รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแขกรับเชิญของ Wealthy DIY คนนี้นี่นะคะเมื่อหลายปีก่อนค่ะคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะมีเป้าหมายทางการเงินคือมีอิสรภาพทางการเงินอยากจะเกษียณเร็วเกษียณรวยเดี๋ยววันนี้ไปอัปเดตกันค่ะว่าเป้าหมายเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเราอยู่กับดร.สุภกรสุนทรกิจสวัสดีค่ะอาจารย์นอยสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวต้องหมายอัปเดตตอนนี้ก่อนค่ะท่านหน่อยทำอะไรอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนนะครับเบนเข็มนิดนึงนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยทำงานอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมนะครับมาโดยตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น MFC หรือที่เกียรตินาคินนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ย้ายนะครับมาทำงานทางด้านของwealth management นะครับก็ใกล้เคียงกับของเดิมแต่ว่าสโคปงานจะกว้างกว่าเดิมกับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะครับค่ะคราวนี้ต่างจากกองทุนเพิ่มจากกองทุนมากไหมคะคือเดิมเนี่ยนะครับเราเน้นเฉพาะแค่ตัวกองทุนรวมอย่างเดียวนะครับมี provident fund มี private fund แต่ว่าทางด้าน wealth management เนี่ยเนื้อหาสาระมันจะค่อนข้างกว้างกว่านะครับในแง่หนึ่งคือ product ที่เรานำเสนอให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับจะมีตั้งแต่กองทุนรวมซึ่งนะครับไม่ได้เป็นกองทุนรวมที่ทางเอเชียเวลนะครับทำออกขายแต่ว่าเป็นกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์บลจ.อื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วต่อไปก็คงไปทั้งต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรายังมีทางด้านของตัว private fund นะครับด้วยต่อไปนะครับนอกเหนือจากทางด้านของกองทุนรวมกับทางด้านของ private fund แล้วเนี่ยนะครับมันมีด้านของตัวพวกหุ้นกู้ BE ต่างๆถ้าเกิดนักทุนสนใจนะครับก็สามารถลงทุนตรงได้หรือจะจัดเป็นพอร์ตหุ้นให้กับนักลงทุนนะครับให้คำแนะนำทางด้านของการลงทุนนะครับเราจะเน้นในเรื่องของการให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนกับนักลงทุนมากกว่านะครับรวมถึงมุมมองทางด้านของเศรษฐกิจนะครับว่าจังหวะนี้เนี่ยนะครับควรปรับพอร์ตอย่างไรไม่ได้เน้นในเรื่องของการเป็นผู้ผลิตนะครับแต่เป็นเรื่องการที่ให้บริการทางด้านของผู้ให้คำแนะนำมากกว่ามากขึ้นคือไม่ได้ขาย productครับแต่ว่าคราวนี้ล่ะใครอยากจะสร้างเวลแบบไหนรูปแบบอะไรยังไงมาปรึกษาเราครับครับอ๋ออุ้ยอย่างนี้งานตรงเลยอ่ะตรงกับเวลตี้ DIY ด้วยแต่ว่าเมื่อหลายปีก่อนอาจารย์หน่อยบอกเอาไว้ตอนนั้นอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินอยากเกษียณรวยเกษียณเร็วเปลี่ยนไปไหมคะผมว่าเกษียณรวยเกษียณเร็วเนี่ยมันคงเป็นความฝันของทุกคนนะฮะคงไม่มีใครอยากทำงานไปแบบตลอดชีวิตหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งทุกคนคงอยากจะแบบคือมีอิสรภาพทางการเงินหมายความว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพางานประจำนะครับแต่ว่ามีอยากจะทำอะไรในสิ่งที่เราอยากทำเช่นท่องเที่ยวหรือว่าเป็นที่ปรึกษานะครับหรือว่าจะไปทำในสิ่งที่ตัวเองเคยใฝ่ฝันมาตลอดนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของสามารถที่จะใช้ชีวิตมีเงินใช้เข้ามานั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นความฝันของทุกคนอยู่แล้วนะครับซึ่งสมัยก่อนจำได้ว่าก็ยังเคยฝันไว้ว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถเกษียณได้นะครับคนปกติเนี่ยเขาน่าจะเกษียณประมาณ55 60 65แล้วแต่บางคนก็70นะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถทำได้ก่อน50เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับผมก็ยังเชียร์เด็กๆทุกคนนะครับว่าถ้าคุณสามารถเริ่มต้นได้เร็วนะครับถ้าใครเริ่มต้นได้เร็วนะครับเช่นถ้ารู้สึกตัวเมื่อตั้งแต่เรียนจบนะครับหรือตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนเลยเนี่ยนะครับสามารถผมคิดว่าความฝันตรงเนี้ยสามารถทำได้ง่ายกว่าคนที่มาเริ่มรู้สึกนะครับเมื่อ40หรือ45ขึ้นไปแล้วนะครับถามว่าความฝันนั้นยังอยากเป็นอยู่ไหมยังอยากเป็นนะครับเพียงแต่ว่าช่วงระยะเวลาเนี่ยอาจจะเลื่อนออกไปเพราะว่าหลายอย่างนะครับมันเกิดขึ้นเช่นเมื่อก่อนเราไม่เคยมีภาระในเรื่องของการมีบ้านของตัวเองการทำบ้านหรือต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีภาระตรงนั้นเพิ่มขึ้นนะครับมีค่าใช้จ่ายในอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือมีการลงทุนในบริษัทบางอย่างเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะนะครับเรียกว่าถ้าเมื่อก่อนลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเราสามารถที่จะ mark to market แล้วก็เข้าออกตลาดได้ทุกวันแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องนะครับดูนะครับในเรื่องสักนิดนึงแต่ผมคิดว่ายังไงก็ยังอยากตั้งเป้าไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ50นะครับเหมือนเดิมอันนี้ก็เร็วค่ะ
เร็วสิเป็นไปได้ครับเร็วสิเพราะชาวบ้านเขา55-60เนี่ย55ถูกไหมคะมันก็เร็วกว่าคนอื่นประมาณสัก5ปีถ้าเป็นไปได้นะครับคือเราอาจจะยังทำงานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือจะเป็นงานที่อื่นนะครับที่ปรึกษาแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเรียกว่าพาสซีฟอินคัมแล้วกันนะครับแหล่งรายได้แหล่งอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่แหล่งรายได้ที่เป็นในเรื่องของตัวเงินเดือนเนี่ยนะครับมันสามารถเพียงพอที่จะมาหล่อเลี้ยงเราครับนั่นก็เรียกว่าผมก็จะเรียกว่าต่อให้ทำงานตัวทำงานอยู่ที่นี่ใจทำงานอยู่ที่นี่แต่ว่าอย่างนั้นก็เรียกว่าอิสรภาพแล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะก็ท่านหน่อยบอกว่าเออเปลี่ยนการฟังอยู่แล้วไม่เปลี่ยนนะคืออาจจะยืดเวลาอีกนิดนึงอาจจะต้องยืดนะสักนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับนะครับผลตอบแทนขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นปีที่ไม่ค่อยดีต่อตลาดหุ้นนักอย่างคนที่วางแผนเกษียณเนี่ยนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับมักจะมีการขยับเงินบางส่วนไปอยู่ในตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าปีที่แล้วต้องเรียนว่าถ้าเรานะครับมีเม็ดเงินที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยมากเนี่ยนะครับผลตอบแทนจะไม่สูงเท่าไหร่แต่ถ้าปีที่แล้วเนี่ยกลับกลายเป็นดีที่ว่าคนไหนที่กระจายเงินลงทุนไปอยู่ในนะครับเช่นอเมริกาหรืออะไรเงี้ยนะครับชัดเจนมากญี่ปุ่นอเมริกายุโรปมันดีมากเลยปีนี้นะครับกลับไปตรงกันข้ามคนที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีหรือใครที่ซื้อ LTF ตั้งแต่ต้นปีตอนที่มันลงไปประมาณ 1,200-1,300 แบบนี้ผมว่าปีนี้ใช้ได้เลยครับยิ้มละป่านนี้แต่คนซื้อ FF ไม่ยิ้มแล้วนะปี FF ต้องดูนะครับ อย่างปีนี้อเมริกายังโอเคนะครับโดยเฉพาะทางด้าน Nasdaq Healthcare ดีมากเลยดีแล้วก็คงจะขึ้นอยู่กับนะครับว่าเทอมของโอบามจะหมดแล้วไม่รู้คนใหม่มาเนี่ยนโยบายทางด้านของสุขภาพเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่ยุโรปไม่ดีเลยนะครับญี่ปุ่นก็ไม่ดีเนาะญี่ปุ่นจริงๆดีนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องการขึ้นภาษีเนี่ยนะครับมันเลยทำให้นะครับราคาหุ้นมันดรอปลงมาบ้างแต่มันจะไม่52-50%ปีก่อนละไม่ใช่ครับคงไม่เห็นภาพอย่างนั้นแต่ปีนี้ปีหน้าเนี่ยเรายังมองว่าญี่ปุ่นน่าจะมีโอกาสเพราะว่ามาตรการ QE นะครับหรือค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงเนี่ยมันจะค่อยๆทำให้ GDP หรือการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นดีขึ้นผมเชื่อว่าญี่ปุ่นอาจจะมีความหวังที่ถ้าลงทุนแล้วน่าจะพอไหวนะครับแต่ถามว่าถ้าจะเชียร์อะไรเราก็ยังเชียร์ตัวเอเชียนะครับไทยแลนด์ฟิลิปปินส์อินโดจีนเนี่ยถูกนะครับแต่ว่าคุณไม่ค่อยขึ้นมาเลยครับมันหลายปีแล้วนะกันหน่อยกันเห็นแบบถูกมา5ปีแล้วฮะทุกคนพูดว่าจีนถูกทุกคนบอกว่าแรงจีนแรงจีนแล้วพอคนเขาเอ้ยไม่ได้ถ้าคนลงทุนก็ถูกกินไปใช่ไหมหลายปีแล้วค่ะค่อยๆกระดึ๊บคือไม่ถึงกับแย่นะฮะที่แบบว่าดาวไซด์ไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าการเติบโตผลตอบแทนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าถามว่าในแง่ของคนลงทุนในหุ้นเนี่ยเขาก็อยากได้อะไรที่มันมากกว่า 10% ถูกโดยปกติถ้าลงทุนในพวกตลาดเกิดใหม่ประเทศไทยฟิลิปปินส์อินโดหรือแม้กระทั่งจีนเนี่ยนะครับเขาก็อยากได้ 15% ขึ้นไปทั้งนั้นแหละครับตอนเพราะจีนเองเนี่ยก็เลยถูกแบบมุมหลายคนก็เลยเข็ดจากจีนไปละแต่ผมคิดว่าโอกาสที่จีนจะกลับมาในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในปีหน้าน่าจะมีมากขึ้นครับด้านหน่อยแตะมาเป็นเรื่องของการลงทุนนี้ชักอยากรู้พอร์ตการลงทุนค่ะว่าปกติเวลาจะหน่อยลงทุนอันนี้ของเองนะ มีเป้าหมายอะไรเป็นหลักคะสมมติว่าบางคนบอกงี้เอ้ยฉันแค่ชนะเงินเฟ้อฉันหลูละบางคนบอกเอ้ยไม่ได้ฉันอยู่ในวงการฉันต้องมากกว่า 10% อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เรียกว่าผมอยู่ในวงการไม่อยู่ในวันแต่ว่าเป็นความฝันอย่างที่บอกว่าจุดเริ่มต้นหมายว่าถ้าเราอยากเกษียณอยากจะมีสภาพทางการเงินเนี่ยนะครับแล้วเวลาเรามีอยู่นิดเดียวเองเนี่ยนะครับแปลว่าเราอาจจะต้องกล้าที่จะลงทุนในอะไรที่สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นเพื่อหวังผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่แน่นอนนะว่าผลตอบแทนนั้นจะมาด้วยความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยถามผมว่าพอร์ตการลงทุนส่วนตัวผมเนี่ยนะครับอาจจะนะครับลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตลาดหุ้นไทยเองหรือตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับอันนั้นจะลงทุนในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากนะครับสูงถึงประมาณ 60-70% นะครับแต่ว่านะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งตั้งเป้านะครับหมายไว้สูงขนาดนั้นเนี่ยนะครับเราลงทุนในอะไรที่เสี่ยงความผันผวนนะครับของการลงทุนหรือความเสี่ยงจากการลงทุนมีค่อนข้างมากนะครับเมื่อก่อนจำได้ว่าผมเคยมีเงินนะครับลงทุนในพวกกองทุนรวมทองคำครับแต่ว่ากองทุนรวมพวกนั้นผมก็ขายทิ้งไปแล้วเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นอย่างสังเกตนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยขายก่อนเมษาป่ะคะขายก่อนหน้านั้นจี้ถามไม่ได้เพราะใครขายก่อนเมษาคือตอนนี้ไม่มีทองคำมีแต่ทองคำแท่งอ่ะที่แสดงว่าจับจำหน่ายติดตัวไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็ขึ้นไปสูงแล้วเราคิดว่าปีที่แล้วเนี่ยสัญญาณของอเมริกาจะฟื้นตัวนะครับเริ่มมีสัญญาณดอลลาร์ที่จะแข็งค่ามันมีเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำน่าจะเริ่มที่จะเข้าสู่จุดสูงสุดแล้วนะครับก็เริ่มค่อยๆขายออกไปนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับว่า
บางครั้งเนี่ยสินทรัพย์บางอย่างอาจจะให้ผลเคยให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะให้ผลตอบแทนที่ดีไปตลอดกาลนะครับอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงตลาดหุ้นไทยผลตอบแทนตลาดหุ้นไทยเนี่ยตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเลยนะครับตั้งแต่ปี2009 2010 2011 2012เนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ย 25% ต่อปีสูงมากนะครับแต่พอมาดูปีที่แล้วนะก็ติดลบไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคนที่เคยลงทุนเคยแฮปปี้แบบนั้นก็อาจจะไม่ชอบใจก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าในเรื่องของการจัดน้ำหนักการลงทุนมันจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบก็คือว่าเป้าหมายเราวางเป้าหมายไว้อย่างไรอย่างบางคนเพียงแค่อาจจะต้องการหนึ่งว่าย้ายจากเงินฝากไปยังการลงทุนในรูปของกองทุนคนนี้อาจจะมองแค่ว่าพีผลตอบแทนที่ชนะเงินฝากหรือชนะเงินเฟ้อนะครับอย่างนั้นเป็นต้นนะครับไม่ได้หวังอะไรมากมายแต่ถ้าบางคนที่หวังที่จะวางแผนไว้ว่าใน10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับจะใช้เงินก้อนนี้เพื่อทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือตั้งเป้าไว้ว่านะครับต้องมีเงินเท่าไหร่เช่นเราเคยเรียกว่าถ้าคนจะมีเพียงพอเนี่ยครับอาจจะต้องมีโครงการ50ล้านก่อน50แบบนี้อันนี้ถ้าอายุเขาเริ่มลงทุนเร็วตั้งแต่30เขามีเวลา20ปีลงทุนเขาไม่จำเป็นต้องบู๊ทะบั้นนะครับแบบนั้นนะครับลงทุนในที่เสี่ยงมากมายแต่ถ้าคนมาลงทุนเมื่อสัก45ก็มีเวลาเหลือแค่5ปีแน่นอนครับว่าเขาต้องมีเงินเริ่มต้นที่มากกว่าคนอื่นถึงจะอาชีพเป้าหมายตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป้าหมายนะครับผมเป็นตัวผลักว่าการจัดพอร์ตโฟลิโอหรือจัดเม็ดเงินลงทุนของเราจะอยู่ตรงไหนมากกว่าและที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือว่าไม่ใช่ว่าจัดครั้งแรกแล้วเนี่ยมันจะจบไปอยากให้นะครับติดตามภาวะเศรษฐกิจนิดนึงจริงๆแล้วผมเชื่อว่านะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตลอดหลังจากนี้ไปเนี่ยภาวะเศรษฐกิจเนี่ยจะเริ่มมีการพลิกผันมากขึ้นนะครับภาวะในเรื่องของสงครามนะครับในดินแดนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปีนี้เราเจอรัสเซียยูเครนอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าไม่สงครามนะครับแต่ว่าก็มีการปะทะกันในมิดเดิลอีสต์ต่างๆซึ่งผลส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของการลงทุนทั้งสิ้นครับปัญหาทั้งทุนเนี่ยนะครับเฝ้าดูสักนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับพอร์ตการลงทุนอยู่บ้างเคยลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นนะครับก็อาจจะเป็นต้องขายออกไปบ้างนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ในอะไรที่มันเสี่ยงน้อยๆนะครับสักนิดหนึ่งนะครับแล้วรอจังหวะมันคืนกลับมาแล้วค่อยกลับไปเหมือนเดิมเป็นต้นครับโอ้โหนี่แบบนิดๆนะน้ำจิ้มแตะในเรื่องการลงทุนนะนี่ถ้าจะเวอร์ไวแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะเพราะว่าหลายคนที่อยากเริ่มต้นวางแผนการเงินเดี๋ยวมาขอคำแนะนำจากเรียกว่ากูรูแล้วกันนะหนึ่งในกูรูการเงินค่ะว่าแล้วถ้าจะวินัยสำคัญไหมหรือนอกจากวินัยมีอะไรที่จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การวางแผนการเงินการออมการลงทุนของคุณประสบความสำเร็จเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอาจารย์หน่อยกันต่อค่ะกลับมาคุยกับอาจารย์หน่อยกันต่อค่ะช่วงที่แล้วอาจารย์หน่อยโอ้โหจับชีพจรหมดเลยการลงทุนว่าที่ไหนปีที่ผ่านมาเป็นยังไงปีนี้ไปจนถึงหลังจากนี้และอาจารย์หน่อยก็บอกด้วยว่าในพอร์ตการลงทุนมีหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศซะเยอะนะกันว่าเยอะนะ60ค่อนข้างเยอะนะฮะคือไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าในจังหวะนี้เราต้องทำแบบนี้นะครับแล้วก็เรารับความเสี่ยงของเราได้อันนี้วัยรุ่นยังเสี่ยงได้วัยรุ่นอยู่แต่หลายคนอาจจะอยากรู้อ้าวแล้วที่เหลือล่ะสิ่งที่ไม่แนะนำเลยนะครับตอนนี้คือว่าเงินฝากนะครับผมคิดว่าเงินฝากเนี่ยแม้กระทั่งฝากประจำเองก็ตามเนี่ยนะครับอาจจะยกเว้นบางช่วงแล้วกันนะครับที่ฝากประจำพิเศษอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่ว่าเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยผมคิดว่ามีเอาไว้แค่ติด ATM ไว้ก็พอไว้ฉุกเฉินเอาค่าใช้จ่ายนะครับคูณด้วย4เดือนเข้าไปนะครับค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเราเนี่ยคูณ4เข้าไปติดบัตรไว้แค่นั้นก็พอแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ไปอยู่ในพวกเซฟสุดก็คือ Money Market นะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยแนะนำอยู่ดียกเว้นแบบทดแทนกันได้อย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ถ้าแนะนำก็จะเป็นพวกคอร์ปอเรทกองทุนที่เป็นทางด้านคอร์ปอเรทบอนด์หรือหุ้นกู้ไม่เอกชนนะครับแต่ว่าปีนี้ให้ผลตอบแทนดีนะพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ต่างๆเหล่านี้ครับให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับอีกอันที่อยากแนะนำในส่วนแล้วผมใช้นะครับในส่วนที่เหลือของผมก็คือในเรื่องของ property fund อยากแนะนำอย่างนี้ครับว่าเลือก property fund นะครับที่เราลงทุนแล้วเราสามารถมีวอลุ่มการซื้อขายอ่ะเพราะ property fund เนี่ยหรือ REIT เนี่ยมันจะ list อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราอยากซื้อเพิ่มเราซื้อได้เราอยากขายก็ขายได้เหมือนกันแล้ว property fund เนี่ยนะครับเลือกอันที่1มีวอลุ่มการซื้อขายจะมากกว่า1ล้านบาทต่อวันแล้วลองดูนะครับว่าผลตอบแทนที่ได้จากเงินปันผลนะครับ
หักด้วยบางกองที่มันเป็นลิสโฮนะครับที่เป็นสิทธิการเช่าอะไรแบบนี้นะครับมันมีส่วนที่เป็นเงินต้นอยู่เราต้องเอาเงินต้นเราหักออกด้วยนะครับว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะดูว่าพวกนั้นเนี่ยดูเหมือนผลตอบแทนสูงนะครับแต่จริงๆแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับพวกฟรีโฮเนี่ยฟรีโฮอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับหักดูนะครับตรงนั้นแล้วเอาที่ให้ผลตอบแทนสุทธิเลยเนี่ยนะครับจากเงินปันผลอย่างเดียวเนี่ยได้ประมาณสัก 6.5 หรือ 7% ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็น่าจะดีนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะสูงกว่านะครับเงินฝากแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลแล้วถือยาวไปเลยสูงกว่าเยอะเลยล่ะค่ะไม่ใช่สูงกว่าโนราแต่ property fund เนี่ยนะครับเนื่องจากเค้าลิสต์เนี่ยในตลาดหลักทรัพย์บางครั้งเนี่ยบางเช่นปีที่แล้วเองเนี่ยนะครับถ้าฝรั่งขายเยอะๆนะครับหรือตลาดหุ้นตกๆเนี่ยเขาตกด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะครับตกเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเราก็ซื้อเพิ่มได้ตกซิยิ่งดียิวยิ่งสูงอย่างนี้น่าจะยิ่งซื้อนะครับนั่นเป็นมุมมองผมนะครับว่า property fund เป็นอะไรที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอจากผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ได้อยากเชียร์ให้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เมื่อไหร่ที่เราต้องการเงินเนี่ยเราก็สามารถขายออกในตลาดได้ครับมีสภาพคล่องเอาหลายแต่หลายคนติดเรื่องสภาพคล่องค่ะอาจารย์ครับที่ผมเรียนว่าต้องดูวอลลุ่มสักนิดนึงเดี๋ยวนี้หาอะไรก็ตามที่มันวอลลุ่มซื้อขายมากกว่า1ล้านผมแบ่งเป็น2อย่างอันก็ได้ฮะมากกว่า1ล้านกับมากกว่า3ล้านมากกว่า3ล้านเรียกว่าเทียร์1ก็ได้ก็คือแบบเอ้ยเนี่ยซื้อไปเถอะขายได้ขายคล่องครับอย่างเช่นสมุย Tesco Lotus นะครับ CPNRF แบบเนี้ยกองใหญ่ๆแบบเนี้ยนะครับอย่าง Impact ต่างๆเหล่านี้นะครับวอลลุ่มมันใหญ่นะครับแต่ลองลงมาก็จะเป็นพวก WHA พวกอะไรต่างๆที่วอลลุ่มมันเกินล้านแต่ไม่ถึง3ล้านเวลาลงทุนต้องดูเม็ดเงินตัวเองเหมือนกันถ้าลงแค่ 500,000 แบบเนี้ยครับผมว่าได้นะนะครับจะขายเมื่อไหร่ก็ได้หรือถ้าลงทุนประมาณสัก5ล้านเนี่ยจะกระจายลงสัก 2-3 กองแบบเนี้ยผมว่าเวลาออกได้ครับแต่ถ้ากองเล็กๆแล้วไม่มีสภาพคล่องไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับอันนี้คือส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือครับที่อยากจะแนะนำนะครับว่าถ้าอยากได้อะไรที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อแล้วอาจจะมากกว่านั้นเยอะๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่ถึงขนาดหุ้นและมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง property fund กับเลือกลองดูนะครับว่าเลือกที่มีสภาพคล่องสูงและผลตอบแทนสูงครับโอ้อย่างนี้ก็การดูแล้วนะถ้าหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศ property fund อู้อย่างนี้พอร์ตปีนึงผลตอบแทนต้องไม่ต่ำกว่า15 หรือเปล่าเราก็อยากหวังนะครับว่าผลตอบแทนถ้าได้สักจริงๆอ่ะได้สัก12ก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่าถ้าได้สัก15 17แหมใครๆก็อยากได้แต่ว่ามันไม่ได้มีปีแบบนั้นตลอดหรอกครับคือบางปีเนี่ยมันก็ได้บางปีมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในหุ้นแล้วหุ้นเราบางทีก็อย่างปีที่แล้วหุ้นไทยไม่ค่อยดีแต่ก็ไปได้หุ้น US ช่วยขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นแต่โดยปกติแล้วคนทั่วๆไปเนี่ยนะครับเขาจะชินกับการลงทุนในหุ้นไทยเพราะเขารู้จักมากกว่าอย่างผมก็รู้จักหุ้นไทยมากกว่าหุ้นต่างประเทศแต่อยู่ในหุ้น US เนี่ยสัดส่วนมันจะน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชุดกันไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ครับปกติจะหน่อยปรับพอร์ตบ่อยไหมฮะหรือไม่บ่อยขยับเปลี่ยนนู่นนี่ผมไม่ค่อยปรับพอร์ตผมจะลงผ่านกองทุนรวมเป็นหลักนะครับลงผ่านกองทุนรวมแล้วก็จะทิ้งเอาไว้ยาวๆอย่าง property fund เนี่ยถ้าไม่ค่อยปรับเลยนะครับแต่พอร์ตหุ้นเนี่ยมีปรับบ้างเหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยจำเป็นจะต้องขายออกเหมือนกันนะครับคือประเภท take profit ไม่ค่อยมีนะครับบางทีผมเนี่ยได้กำไรมาเยอะๆแล้วปล่อยให้มันร่วงไปก็เยอะเหมือนกันกลายเป็นว่าเราอ่ะให้คำแนะนำคนอื่นลูกค้าเราแต่พอร์ตตัวเราเองเนี่ยกลับละเลยนิสัยไม่ค่อยดีจริงๆเท่าไหร่ครับผมอยากแนะนำนักลงทุนว่าจริงๆต้องใจเด็ดคิดจะทำเลยคิดให้ดีแล้วทำเลยอะไรเงี้ยนะครับอย่าว่าเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยอาทิตย์หน้าก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้อะไรเงี้ยไม่ได้หรอกครับพอร์ตการลงทุนซึ่งน่าสนใจมากของอาจารย์อาจจะไม่เหมือนหลายท่านนะคะที่กระจายนู่นนี่นั่นบางคนมีอสังหามีนู่นนี่นั่นแต่ขออาจารย์หน่อยหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศอสังหาเลยจะเป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะตอนนี้นะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมมีนะครับมีทองคำอย่างที่บอกนะครับมีช่วงน้ำมันขึ้นแรงๆเนี่ยเราก็ต้องมีกองออยนะตอนนั้นฮิตกันมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ใครก็ไม่อยากลงทองคำใครก็ไม่อยากลงน้ำมันแล้วนะครับรอสักพักนึงครับนะครับหรือยกตัวอย่างกองทุนอกริแบบนี้ครับบางช่วงเนี่ยเราแนะนำนะครับ อย่างเช่นถ้าเราคิดว่าราคาสินค้าเกษตรจะขึ้นเนี่ยนะครับการลงทุนในพวกกองอกริคัลเจอร์แบบนี้ดีนะครับต้นปีที่แล้วเนี่ยต้นปีนี้นะครับให้ผลตอบแทนสูงขึ้นมาถึง 10% นะครับภายในประมาณ2เดือนเองนะครับน่าสนใจที่จะซื้อสำหรับลงทุนระยะสั้นๆเหมือนกันนะครับ
หรือถ้าเกิดเราเชื่อว่ามันจะแห้งแล้งยาวๆแบบนี้สามารถลงทุนได้แต่ผมที่บอกว่านะตอนนี้มันไม่ค่อยเหลืออะไรจะเลือกให้ลงทุนเท่าไหร่หรอกครับเพราะกองตราสารนี่เองเนี่ยมันก็ดอกเบี้ยจะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นแนวโน้มถึงจะนิ่งอยู่อย่างงี้นะครับ QE อะไรต่างๆเหล่านี้แต่เราคิดว่าดอกเบี้ยมันต่ำมากแล้วตอนนี้ครับไม่ค่อยน่าลงทุนเท่าไหร่ก็เลยตัดไปซะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นก็เลยเหลือแค่หุ้นกับทางด้านของ property fund เป็นหลักครับค่ะแต่นั้นเป็นเรื่องของการลงทุนโหมดการลงทุนแต่จริงๆเราอยากถามเรื่องแผนการเงินกว้างๆเหมือนกันว่าในทัศนะหอจะหน่อยเนี่ยค่ะสมมติว่ารวมถึงอาจารย์หน่อยเองรวมถึงแนะนำท่านอื่นด้วยเอ๊ะถ้าคนจะวางแผนการเงินให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราได้ยินว่าเรื่องวินัยเนี่ยพื้นๆสำหรับอาจารย์หน่อยมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่สำคัญจริงคอลัมน์ Wealthy DIY เนี่ยมันจริงการวางแผนทางการเงินวางแผนความมั่งคั่งเนี่ยทุกคนทำได้เองหมดแหละครับเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมักจะละเลยและทำไม่ได้จริงก็คือวินัยนั่นเองครับคือแผนตัวเองเนี่ยมักจะเขียนออกมาแล้วก็ไม่ทำตามหรือบางคนไม่ทำตามแผนตัวเองด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งสำคัญอย่างที่อยากให้นักลงทุนคือวินัยยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแผนการลงทุนควรจะมีนะครับเขียนไว้หน่อยว่าเราลงทุนวัตถุประสงค์เราเพื่ออะไรแล้วก็ทำการบ้านสักนิดนึงว่าผลตอบแทนที่เราต้องการเป็นเท่าไหร่ถึงจะบรรลุเป้าหมายตรงนั้นได้นะครับต้องลงทุนเพิ่มอย่างน้อยเดือนละเท่าไหร่นะครับหรือไตรมาสละเท่าไหร่บางคนจะขี้เกียจตัดรายเดือนแบบนี้ฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอทุกๆไตรมาสละกันแบบนี้เป็นต้นแต่ต้องอย่าลืมเด็ดขาดนะครับคือถ้าไม่ตัดรายเดือนเนี่ยนะครับบางทีตัดไตรมาสปุ๊บเนี่ยบางทีมันลืมนะครับเพราะฉะนั้นบางทีบอกไว้ในวินัยหนึ่งสำคัญตรงนี้แหละครับว่าบางคนบอกเดี๋ยวรอดูจังหวะ LTF เนี่ยผมถามหลายคนแล้วนะครับมักจะไม่ยอมตัดรายเดือนแต่บอกว่าเดี๋ยวดูจังหวะตลาดแล้วก็พลาดจังหวะตลาดทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนตกก็จะบอกว่ารอให้ตกเยอะนะครับตอนขึ้นก็บอกแพงแล้วเนี่ยรอให้มันตกอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับข้อแก้ตัวมีเยอะนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบางครั้งเมื่อไม่สามารถบังคับตัวเองได้ก็ปล่อยให้เครื่องมือหลายอย่างนะครับเช่นการตัดนะครับเงินเดือนของเราเนี่ยการตัดเงินจากบัญชีของเราเพื่อไปลงทุนนะเป็นแบบนั้นนะครับหรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าบางอย่างเนี่ยนะครับก็ต้องคุยกับนักวางแผนทางการเงินแล้วก็ให้เขาตัดจากเราไปเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับว่าตัดไปสมมติว่าเราจะลงทุนเพิ่มเดือนละประมาณ 5,000 หมื่นนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วนี่ 10,000 ย้ายไปไหนกระจายไปไหนมันก็จะจัดการออกไปนะครับอย่างที่2นะครับผมคิดว่านอกจากเรื่องวินัยแล้วเนี่ยนะครับการเขียนแผนการมีวินัยแล้วนะครับผมคิดว่าการรีไวซ์แผนนะครับปรับปรุงแผนเพราะอะไรนะฮะบางทีแบบเราไปเจอนะครับในช่วงที่ตลาดตกแบบนี้นะครับเพิ่งเริ่มลงทุนแต่ตลาดตกเนี่ยนะครับเริ่มลงทุนไปล้านหนึ่งแบบนี้ปรากฏว่าเดือนปีถัดมาหรือเดือนถัดมามันเหลือประมาณ 900,000 นะครับก็ใจแป้วแล้วเราอาจจะต้องดูนิดนึงว่าบางครั้งอาจจะต้องตัดใจนะครับถ้าเราคิดว่าไปคุยกับนักวิเคราะห์หรืออะไรต่างแล้วนี่เขาบอกว่าเออมันระยะสั้นเราอาจจะรอก็ได้นะครับหรือนะครับอาจจะต้องตัดใจถัวต้นทุนเข้าไปอีกคือสมมติว่าเราลงที่1ล้านบาทแล้วมันตกลงมาเหลือ 800,000 นะครับตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะถ้าเราวิเคราะห์แล้วโอเคมันอาจจะเป็นจังหวะที่มันจะเริ่มเทิร์นกลับขึ้นมานะครับอาจจะต้องถัวบางอันเนี่ยเข้าไปด้วยซ้ำมันเป็นต้นนะครับ2แล้วนอกจากเรื่องของการถัวดูภาวะต่างๆแล้วเนี่ยไอ้ภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเมื่อก่อนทุกคนเชียร์ทองคำกันตลอดเลยตอนนี้ผมบอกว่าอย่าเลยอย่าลงทองคำตัดได้เป็นตัดอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นแล้ววันหนึ่งนะครับเมื่อภาวะของทองคำมันกลับมาก็ควรจะลงทุนในทองคำเพิ่มฉะนั้นนะครับสิ่งที่อยากฝากไว้คืออย่าทิ้งพอร์ตการลงทุนของเราไปตลอดการบางครั้งอาจจะบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นถ้าเราหมั่นตรวจสุขภาพในครับในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของภาวะการลงทุนของตลาดทั่วไปครับโอ้ยวันนี้คุณผู้ชมที่ฟังอยู่เนี่ยได้ข้อคิดแน่นอนเพราะว่าอาจารย์หน่อยบอกชัดเจนว่าสำหรับเรื่องของการวางแผนการเงินแล้วเนี่ยมีวินัยอย่างเดียวไม่พอมีแผนเดินตามแผนแล้วก็หรือปรับขยับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วคุณจะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์หน่อยมากค่ะยินดีครับบางครั้งเนี่ยสินทรัพย์บางอย่างอาจจะให้ผลเคยให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะให้ผลตอบแทนที่ดีไปตลอดกาลสิ่งสำคัญอย่างที่อยากให้นักลงทุนคือวินัยยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแผนการลงทุนคงจะมีอาจจะบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นถ้าเราหมั่นตรวจสุขภาพเนี่ยนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของภาวะการลงทุน